แพทย์สทชัยวัฒน์ขวัญเงินสดใสพอพัทระนะครับครับนี่คือการเปิดของมวยไทยสายโคราชนะครับก็ชัยยะชโยย่าโมศึกครับที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับก็คือฝ่ายแดงนี่คือเพชรสทชัยวัฒน์ครับน้ำเงินก็คือสดใสพอพัทระในน้ำหนักพิกัด133ปอนด์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็คือประจักษ์เงางามจากสุรินทร์นะครับก็เป็นกรรมการชุดของธวัชชัยคงฤทธิ์นะครับครับก็จากจังหวัดตรังนะครับเป็นผอ.ที่โรงเรียนอาชีวะจังหวัดตรังฝ่ายแดงที่1นะครับครับฝ่ายแดงนี่เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายรูปร่างดีขวาน้ำมันก็ซ้ายเหมือนกันนะครับตั้งแต่เวลา 16:00 นตอนนี้เป็นต้นไปครับ2ชั่วโมงโดยประมาณกับศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนนะครับมาพบกันได้ที่สนามมวยเมืองย่าโมปักธงชัยนครราชสีมาครับครับอยู่ในช่วงของเกมการแข่งขันยกที่1นะครับเพชรหรือเพชรสทชัยวัฒน์หรือเพชรตัวนี้ประเภทสูงยาวนะครับตั้งขาหน้าออกเลยครับเป็นมวยแข้งซ้ายจัดเมื่อก่อนใช้เพชรทีเด็ด99นะครับอยู่กับคุณตีสุรศักดิ์แท้ตั้งอาวุธแรงครับต้องติดตามชมนะครับนี่คือการเปิดรายการของศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับของกลุ่มพลังใหม่ก็จัดโดยทีมงานของคุณพีรพงษ์บุรีรัมย์แล้วก็จ่าเป็นสิงโคราชนะครับพร้อมผู้ให้การสนับสนุนก็คือนายกแหลมทองวัฒนานายกสัญญาโพกพอกสูงพร้อมด้วยคุณณัฐวัฒน์พรชัยศิริมงคลครับรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทสัจจะประกันภัยครับคำไหนคำนั้นสัจจะประกันภัยนะครับเตะซ้ายแรงเหลือเกินมาเรียกว่าไม่ต้องรีรอเลยครับอากาศอย่างนี้เครื่องร้อนเร็วครับขยับเข้าหาเลยครับแล้วว่าได้เปรียบช่วงเล็กน้อยครับสำหรับเพชรฝ่ายแดงแม่ซ้ายเจอซ้ายนี่อาจจะออกยากนะครับต้องพิถีพิถันหลุดไปนี่มีโอกาสเจอโต้กลับอย่างรุนแรงถือว่าเป็นเวทีมาตรฐานในการถ่ายทอดทีวีนะครับก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆมวยชมทางทีวีนะครับรูปร่างหน้าตาโง่เฮงนี่ถือว่ามีคุณสมบัติเป็นยอดมวยเลยนะครับวันนี้ใครจะกำชัยหมดยกที่หนึ่งครับสอบถามโปรไฟล์ของทั้งสองนางอยู่นะครับยกที่สองของมวยคู่แรกครับฝ่ายแดงก็คือเพชรสทชัยวัฒน์ขวัญเงินสดใสพอพัทระกรรมการประจักษ์เงางามฟันมือชกแล้วเสียงปี่เสียงกลองเร้าใจครับเพชรเดินเข้าหาเลยครับแหมแข้งซ้ายมาแล้วครับซ้ายเจอซ้ายครับนี่ครับพลาดแล้วโดนถีบหมุนเลยครับซ้ายเจอซ้ายตามตำราเขาบอกว่าแม่ชกยากครับประกบวงในสดใสได้ไวครับประกบแล้วแทงเลยคุณแป๊กกี้ครับเกมเริ่มที่จะสนุกแล้วครับเมื่อสดใสพอพัทละครับประเภทมวยบูครับมวยบูสู้ดีมาเป็นมวยบูสู้ดีนะครับจากกุดน้ำใสขวัญแก่นนะครับเวลาจับคล้องวงในแล้วดีดูเด้งตีสวยครับส่วนเพชรสทชัยวัฒน์นี่ประเภทเตะซ้ายขวางหน้าดันแทงครับยกนี้เพียงยกที่2เท่านั้นนะจังหวะขึ้นเข่าซ้ายครับมาดันแทงขวางหน้าตีเข่าซ้ายไปดีครับมาประเภทต่อยสนุกครับถูกตลาดสายมวยโคราชเลยทีเดียวครับคุณปิดาครับผมแดงคือเจ้าบ้านนะครับนำเงินมาจากขอนแก่นนะครับเป็นทีมเยือนแต่ที่ราบสูงถือว่าเป็นเมืองหลวงเลยครับเป็นเมืองหลวงของมวยยอดมวยอยู่ทางภาคอีสานเยอะครับเพชรเข้ามาแม่วางแข้งยังติดบังครับ
มีศอกมาฝากด้วยครับโอ้โหนี่ครับเด้งแล้วเสียบเริ่มขวางแล้วครับนี่ครับตามตำราที่เป็กกี้บอกไว้เลยครับขวางแล้วแทงครับแม่เพชรสอทอชัยวัฒน์ขยับเข้าหาเลยครับเป็นการคู่เลยครับสดใสแม่โดนไปหลายชุดเริ่มหายใจยาวๆครับทีพักทายเพชรจากโคราชครับแม่สดใสจากขอนแก่นโอ้โหแม่เตะซ้ายต่อยซ้ายครับจังหวะซ้ายครับคุณยศพีดาครับมาแข้งซ้ายของเพชรต้องบอกว่าแฟนๆที่ติดตามชมอยู่ขนาดนี้ครับไปได้หนักครับเต็มข้อเต็มแข้งเลยขณะที่สดใสครับพยายามที่จะหาช่องนะครับเขาเรียกว่าฝ่าดงแข้งก็ไปจับในตีสู้ให้ได้ครับมาดูวงนอกยกที่2เท่านั้นเกมกำลังเริ่มที่จะดุเดือดแล้วครับทั้งคู่นี่ลองชั้นลองเชิงกันมาเห็นแล้วนะครับว่าอาวุธอะไรนะครับหมัดศอกซ้ายรุนแรงครับเดินเข้าหาแล้วครับหมดยกที่2ครับติดตามชมกันยกที่3นะครับชัดๆนะครับนี่คือน้องมิ้นนะครับสุทธิดาคำพานะครับมาวันนี้มาถือป้ายยกที่3ให้เราเห็นชัดๆครับคุณยศปีชารถปีดาครับครับผมก็ต้องขอบคุณครับผู้การสนับสนุนก็คือบริษัทศรีสวัสดิ์ซาเวล21998ครับสัจจะประกันภัยนะครับแล้วก็ MM Group Network ซอฟต์ฟีดอร่อยสดชื่นแล้วก็คูบอต้าอนันตพันธ์นะครับจากนครราชสีมาชมกันต่อครับยกที่3ครับเพชรขยับเข้าหาเลยครับเกี่ยวได้ยิงหมัดซ้ายตามครับแม่สดใสก็พยายามโต้ครับยืนนิ่งๆไม่ได้ครับแม่เจอหักเหลี่ยมแม่เพชรแทงซ้ายสดใสก็แทงคาไว้ครับแม่พละกำลังสายตาความคิดทันพอๆกันเลยครับเพชรเดินเข้าหาสดใสยังเอียงซ้ายคอยตั้งรับครับนี่ครับแข้งซ้ายของสดใสเริ่มทำงานแล้วแม่เพชรเหลี่ยมดีครับดึงเอาสดใสล้มกลิ้งลงไปครับนี่ครับโดนเยอะเหลือเกินโดนเยอะเหลือเกินครับทั้งแข้งซ้ายหมัดศอกซ้ายครับประเคนเข้าไปครับเพชรสอทอชัยวัฒน์ครับนี่ครับมวยจากโคราชสายตรงเลยมาประเภทเบยบูเดินชนเลยครับยก3นี่ไม่มีออมแรงกันแล้วครับกล้าเดินปะทะกล้าอัดตรงๆครับคุณยศปิดาครับเพชรยังเดินหน้าเข้าหาครับแม่การเตรียมตัวการฟิตซ้อมนี่ต้องให้ตรงเวลาชกเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่นักมวยจะซ้อมเย็นซ้อมเช้าอยู่แล้วครับสดใสก็พยายามโต้ด้วยแข้งซ้ายไว้ครับโอ้โหหมัดมาแล้วครับนี่ครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับทั้งเจาะยางทั้งขว้างกระจกครับสำหรับเพชรสทชัยวัฒน์สดใสเบี่ยงเข้าข้างหลังบ้านแล้วคุณเป๊กกี้มาพยายามที่จะเอาตัวรอดแล้วครับสดใสพอพัทละมวยอย่ากุดน้ำใสนะครับถ้าหลวมมานี่จับในตีสู้ครับแต่ว่าจังหวะดูครับโอ้ต่อยซ้ายต่อยซ้ายตับโอ้ซ้ายตรงครับโอ้โหนี่ประเภทสายตรงเต็มๆเลยทีเดียวแม่เปิดดุเหลือเกินคุณเป๊กกี้ครับสำหรับมารายการศึกมวยไทยพลังใหม่ไบท์ทีวีคนสู้คนครับคู่แรกครับวันนี้น็อกกันแล้วครับหมัดซ้ายกรรมการประจักษ์เงางามครับผู้ชี้ขาดเบอร์ทีชูมือให้นักมวยทางด้านมุมแดงครับเพชรสอทอชัยวัฒน์เป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปในยกที่3ครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับในคู่ที่2ของรายการนะครับก็คือลมหนาวกับยอดแสนเชิงในน้ำหนักพิกัด130ปอนด์ครับ